สวัสดีครับพบกับภูพารุยในช่อง YouTube ไร่ผัวน้อยครับนี่พามาถ่ายหนุนเพชรราชาครับเพชรราชาผู้ไม่เคยตายครับผมช่วงที่ผ่านมานะครับวิกฤตของหนุนอาการโคม่ามากเลยครับจากแพงมาสุดลิบลีแล้วก็มาถูกแบบต่ำสุดเลยนะครับชาวสวนร้องกันระงมครับทอมเสิร์ตนะครับทอมเสิร์ตแต่ขนุนพันเพชรราชาไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับรับผลกระทบก็รับน้อยครับน้อยครับไม่ตายครับแต่ทอมเสิร์ตนี่ตายสนิทไปเลยนะครับหลังจากที่ว่าเขาส่งออกกันไม่ได้นะครับแต่ว่าเพชรราชานี่คือเป็นขนุนของคนไทยกินครับคนตลาดคนไทยครับคนไทยกินแล้วก็สามารถขายได้และตอนช่วงขนุนตายแม่ค้าแม่ขนุนเยอะขนุนตายทอมเสิร์ตแม่ค้าเขาไม่เอาเลยครับผมเอาแต่เพชรราชาแดงสุริยานะครับขนุนที่มีพันธุ์ดีๆและเก็บรักษาความทนทานได้นานนะครับทำไมแม่ค้าถึงชอบเพชรราชาข้อหนึ่งนะครับเวลาช่วงเข้าหน้าร้อนหน้าแล้งหรือว่าแดดร้อนจัดนะครับขนุนเพชรราชาถึงจะงอมแล้วข้างในยังกรอบอยู่นะครับข้างในยังกรอบอยู่ทนสภาพความกรอบแต่ขนุนทอมเสิร์ตนะครับถ้าเกิดเจอช่วงวิกฤตแม่ค้าซื้อไปแล้วไปสุกไปแก่ไปงอมแล้วเจอแดด3วันสุกงอมแฉะก็ขายไม่ทันก็เน่าเสียครับนี่คือข้อเสียของมันก็ข้อดีของมันนะครับนี่ครับเพชรราชาตลาดตายที่ไม่เคยตายครับผม